วัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เวลา5โมงเย็นแล้วหิวแล้วหลังจากที่เที่ยวมาทั้งวันวันนี้เราก็เลยมาตกลงที่ไหนน็อตตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันมาซูชิโอเคค่ะมันเป็นร้านซูชิร้อยเย็นนั่นเองแต่ว่าขอนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบเมนูทั้งหมดก็ราคาประมาณ90เยนเราสามารถสั่งได้ทุกอย่างเลยในนี้นะคะก็แบบว่าจานหนึ่ง90เยนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าต้องลองนะแล้วมันถูกแล้วเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วโต๊ะที่เราได้นั่งค่ะคือโต๊ะหมายเลข32มีแล้วข้างหลังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแบบบอกวิธีการสั่งด้วยเพราะว่ามันเป็นบาร์แบบนี้มาแบบนี้แล้วเขาก็จะมีเครื่องมาให้เราแล้วทำยังไงเนี่ยเราก็เลยงงนะคะก็เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเรียกพี่พนักงานที่นี่เขามาถามโชคดีนะพูดภาษาอังกฤษได้เขาบอกว่านี่เลยค่ะเริ่มจากหน้าจอที่เป็นแบบนี้เขาก็จะบอกให้ว่าเอออันนี้เป็นข้าวหน้าปลาธรรมดาอันนี้มีชีสอันนี้มีสลัดอันนี้เป็นสุกแล้วอันนี้เป็นอันนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นแบบที่เป็นข้าวห่อสลัดปกติแล้วก็มีของหวานนู่นนี่นั่นเราสามารถเลือกได้นี่คือกดเรียกพนักงานอันนี้คือกดว่าจะจ่ายตังค์แล้วเรามาลองกันนะคะเรากดเข้าไปปุ๊บก็จะมีเมนูมากมายเลยให้เลือกเยอะมากเยอะจริงลองอะไรดีอ่ะเอาไข่นี่เหรอหน้าต่อจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเอากี่อย่างเอากี่อันเอาจานเดียวเราเลือกจานเดียวก่อนแล้วอันนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าเอาวาซาอันนี้คือตกลงกับไม่ตกลงสมมติถ้าไม่ตกลงก็เลื่อนออกไปอันนี้เราจะสั่งแล้วกันนะอันหนึ่งก็กดสั่งทีนี้ก็สั่งแล้วทีนี้เราก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าของที่สั่งมาแล้วเนี่ยมันได้แล้วจะเดินมาส่งเหรอก็ไม่ใช่นี่ค่ะเราแอบมาดูในไลน์ที่ซูชิไหลนิดนึงนี่เขาจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีจานมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าจานที่มีจานเนี่ยแล้วก็มีข้างล่างสีดำๆเป็นถ้วยสีดำๆแบบนี้ค่ะมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมีคนสั่งแล้วพอมันไหลผ่านมาที่เครื่องเราปุ๊บเนี่ยมอนิเตอร์เครื่องที่เรากดสั่งเมื่อกี้ค่ะมันก็จะร้องมันจะมีเสียงทำนองที่แบบคือพอเราอยู่ในร้านเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดื้อดึงดื้อดึงกันเต็มไปหมดเลยคือเสียงนั้นเนี่ยแจ้งเตือนว่าของที่คุณสั่งได้มาเรียบร้อยแล้วอุ้ยเก๋มากเลยค่ะเดี๋ยวมาลองสั่งว่าพี่สั่งอะไรดีเอาอันนี้แล้วกันทีนี้อุ้ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยเขาบอกอันนี้คือหมายถึงว่าต้องการวาซาบิกับไม่ต้องการวาซาบิอยู่ในคำนั้นงั้นเราเอาแบบว่าไม่ต้องการวาซาบิแล้วกันลองมาก่อนありがとうございました。マグロ1から受けたまわりました。สุดยอดอ่ะหูยมื้อนี้แบบแต่ก็คุยกันแล้วว่ามันแพงจังเลยอาจจะกินแค่ลองกินแล้วกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่ละกันบ๊ายบาย